สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตพามาอยู่ที่หน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจะพามาดูความคืบหน้าล่าสุดในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับใกล้ๆรามคำแหงหัวหมากนะครับซึ่งสถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงบริเวณสถานีการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.แห่งนี้จะเป็น1ใน10สถานีของสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มที่อยู่ใต้ดินครับก่อนที่จะไปเริ่มเป็นสถานีลอยฟ้าหรือสถานียกระดับที่สถานีแรกสถานีสัมมากรครับจากในภาพเราก็จะเห็นว่าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีใต้ดินก็ได้ทำให้พื้นจราจรหรือว่าเส้นทางจราจรบริเวณหน้ารามคำแหงหรือหัวหมากแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยได้หายไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องอดทนรออีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วถ้าหากทางรถไฟฟ้าสายสีส้มเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็คาดว่าเส้นรามคำแหงก็จะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับรวมทั้งสถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.แห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สามารถทำให้การเดินทางมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่า FBT หรือว่าซอยที่มีความโด่งดังของย่านรามคำแหงอีกซอยหนึ่งก็คือซอย65ที่จะทะลุไปยังลาดพร้าว122เพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงนั้นไปได้ดีแล้วก็ได้เร็วยิ่งขึ้นครับในภาพนี้ก็จะเป็นภาพของทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากนะครับก็จะเห็นว่ามีการเริ่มก่อสร้างแล้วก็มีการตกแต่งภูมิสถาปัตย์ต่างๆเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างการเร่งก่อสร้างอยู่นะครับประชาชนอย่างผมก็มีลุ้นนิดๆนะครับว่าในปี67จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีส้มถึงแม้จะได้ใช้แค่ฝั่งตะวันออกก็ตามเพราะว่าฝั่งตะวันตกยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างนะครับก็มีความหวังเล็กๆว่าจะได้ใช้ฝั่งตะวันออกบ้างในปี67นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีโอกาสได้ใช้สายสีส้มนี้ในช่วงปีพ.ศ.ไหนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อรถไฟฟ้าสายสีส้มได้เปิดใช้บริการให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกที่ยังไม่ได้สร้างนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางมายังฝั่งหัวหมากไปยังมีนบุรีนะครับหรือจากศูนย์วัฒนธรรมไปยังมีนบุรีได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การเดินทางภายในกรุงเทพมหานครเป็นโครงข่ายที่สามารถเดินทางเชื่อมถึงกันได้อย่างดีขึ้นโดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีกกท.ที่จะเชื่อมโยงมาสู่สนามกีฬาแห่งประเทศไทยแห่งนี้รวมทั้งรามคำแหงหัวหมากและสถานที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับและฝากตามมาครั้งหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ